ุณผู้ชมครับนี่คือนาทีเผชิญหน้าและนี่คือรายการ FaceTime คุณผู้ชมแวดวงฟรีทีวีของประเทศไทยผลประโยชน์ที่ว่ากันด้วยตัวเลขที่เยอะมากนะครับหลายแสนล้านบาทก็พิจารณาอีกทีหนึ่งอาจจะถึงล้านล้านบาทเลยนะกำลังจะเปลี่ยนผ่านสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ผมหมายถึงฟรีทีวีเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีที่กระจุยกระจายเต็มประเทศอยู่ในทีนี้นะครับฟรีทีวีที่ผมหมายถึงก็คือ6ช่องเท่านั้นนะฮะ357911และไทย PBS นะครับว่ากันว่ากำลังจะเปลี่ยนผ่านจากระบบที่เรียกว่าอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัลในทางเทคโนโลยีก็อธิบายกันเยอะในทางเศรษฐศาสตร์ก็อธิบายกันเยอะนะฮะการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลนั้นจะทำให้ทีวีมีคุณภาพดีขึ้นทั้งภาพเสียงมีลูกเล่นบนจอทีวีอะไรต่อมีอะไรก็ว่ากันไปแต่ไฮไลท์ของเรื่องทั้งหมดที่ผมอยากจะโฟกัสอยากจะชี้ชวนสังคมให้โฟกัสก็คือว่ากันว่าการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้มันมีนัยยะเป็นการทลายระบบการผูกขาดในแวดวงฟรีทีวีของประเทศไทยอีกหนึ่งวาระด้วยนะครับดังนั้นในสัปดาห์ที่แล้วผมได้นำคุณผู้ชมมาเผชิญหน้ากับหนึ่งในคณะกรรมการกสทช.ย่อๆก็ย่อจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะฮะและยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีชื่อย่อว่ากสทนะฮะกสทนั้นเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญอีกหนึ่งองค์กรที่ทำหน้าที่ในการกำหนดพิมพ์เขียนในการเปลี่ยนผ่านของฟรีทีวีของประเทศไทยนะฮะถ้ากราบเรียนด้วยความเคารพครับเกือบ2ชั่วโมงยังไม่ได้คำตอบครบทุกคำถามที่สังคมก็มีคำถามกันอยู่ณ นาทีนี้ดังนั้นค่ำคืนนี้ผมจึงต้องนำคุณผู้ชมกลับมาที่กสทช.และกสท.อีกวาระหนึ่งนะฮะครั้งนี้เราจะมาเผชิญหน้ากับพันเอกดร.ณัฐีสุคนรัตน์ในฐานะรองประธานกสทช.และประธานกสท.ในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับถึงนาทีที่ต้องเผชิญหน้ากับพันเอกดร.ณัฐีสุคนรัตน์ครับสวัสดีครับดร.ณัฐีครับครับขอบคุณฮะเข้าใจว่าตารางแน่นมากนะฮะขอบคุณที่ให้เกียรตินะแต่คงไม่ใช่เผชิญหน้านะครับแค่มาพูดคุยให้ข้อมูลข่าวสารนะครับโอเคครับเอาละครับผมจะย่อเรื่องนะฮะฟรีทีวีเราหมายถึงฟรีทีวีเท่านั้นซึ่งวันนี้มีแค่6ช่อง357911ไทย PBS นะฮะระบบอนาล็อกจะเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอลจาก6ช่องว่ากันว่าจะเพิ่มเป็น48ช่องใน48ช่องนั้นประกอบด้วยทีวี3ประเภทด้วยกันถูกต้องนะฮะครับซึ่งขณะที่เราสนทนากันอยู่ตรงนี้หน้าจอทีวีเดี๋ยวเราจะขึ้นชาร์ตให้ได้เห็นกันด้วยนะฮะประเภทที่1คือทีวีชุมชนครับมี12ช่องครับประเภทที่2ทีวีสาธารณะ12ช่องครับประเภทที่3ทีวีธุรกิจคือหากินได้เต็มที่เลยนะฮะทำธุรกิจได้เต็มที่เลยนะฮะ24ช่องครับใน24ช่องนี้ก็จะแบ่งเป็นช่องที่มีคุณภาพในการออกอากาศในระดับที่ดีเยี่ยมเลยที่เรียกว่า HD ครับ High Def นะฮะครับ7ช่องครับนะฮะช่องวาไรตี้ก็เหมือน3579ทุกวันนี้นะฮะ7ช่องครับจะมีช่องข่าว7ครับแล้วก็จะมีช่องเด็กอีก3ครับผมไปถามแล้วผมไปย้อนน่ะทุ่มถึงกันไปก็มีประโยชน์อีก7773มาอย่างไรมาจากไหนเสียเวลาผมนะฮะกราบเรียนฮะเอากันอย่างนี้ครับรถแมพหรือตารางเวลาของกสทเนี่ยจะให้มีอะไรก่อนหลังอย่างไรครับประการแรกนะครับสามประเภทนี้นะครับประการแรกนะครับกิจการฟรีทีวีแม้กระทั่ง บริการธุรกิจเองก็ไม่ได้ว่าให้ทำมาหากินได้เต็มที่นะครับครับโอเคกิจการกิจการทีวีภาคพื้นดินหรือว่าฟรีทีวีเป็นกิจการที่ต้องมีประโยชน์สาธารณะเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกกระบวนการต้องมีสาระติดอยู่ในผังถูกต้องครับแล้วก็แม้กระทั่งบริการธุรกิจเองก็ถูกกำหนดว่าอย่างน้อย 30% ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารของผังรายการนะครับเพราะฉะนั้นถูกกำหนดในเรื่องของประโยชน์สาธารณะส่วนการแบ่งประเภทเป็นสาธารณะชุมชนและบริการธุรกิจนั้นเป็นการแบ่งในเรื่องของลักษณะของและก็วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการเท่านั้นเองนะครับผมใช้ศัพท์แบบชาวบ้านเข้าใจง่ายๆทีวีธุรกิจครับนึกภาพก็คือเหมือนกับช่อง3ช่อง7นะฮะ
ละครเยอะแต่ก็มีสาระติดอยู่ด้วยถูกต้องนะฮะเวลาพูดถึงทีวีสาธารณะก็ให้นึกภาพไทย PBS เอาไว้นะก็อาจจะไม่เหมือนทีเดียวคล้ายๆนะฮะประมาณนั้นหรือทีวีชุมชนก็แล้วแต่นะประมาณนั้นที่ตารางเวลาจะให้มีอะไรก่อนหลังคือทั้งหมดเนี่ยต่อไปนี้เข้าสู่ระบบทีวีดิจิตอล48ช่องไม่ว่าจะประเภทไหนก็ตามใครจะประกอบการได้ต้องมาขอใบอนุญาตกับทางกสท.ครับคราวนี้ถึงลดแมปตารางเวลาจริงๆลดแมปนี้เราประกาศตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2555นะครับในห้วงปี2555ทั้งปีเนี่ยเป็นระยะเวลาของการจัดทำกฎกติกาและก็แผนที่เรียกว่าแผนการเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลนะครับพอถึงปี2556เนี่ยก็จะถึงเวลาสิ่งแรกที่จะมีการดำเนินการก็คือการออกใบอนุญาตที่เรียกว่าโครงข่ายนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นการออกใบอนุญาตทีวีที่เป็นสาธารณะจะมี2ใบคือทีวีเนี่ยครับคือทีวีระบบใหม่จะมี2มี2ใบใบนึงอันนั้นต้องอธิบายยาวอีกนะครับเอาเป็นว่าสิ่งแรกที่จะมีการออกใบอนุญาตก็คือโครงข่ายที่จะนำสัญญาณทีวีไปสู่บ้านคนโครงข่ายเหมือนคล้ายๆกับโครงข่ายมือถือนี่แหละมือถือใช่ครับส่วนที่2ก็คือจะมีการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับบริการทีวีหรือช่องรายการซึ่งช่องรายการเนี่ยก็จะมีการออกใบอนุญาตสำหรับทีวีสาธารณะนะครับและหลังจากนั้นถึงจะมีการประมูลช่องทีวีสำหรับทีวีประเภทที่บริการธุรกิจเริ่มด้วยการออกใบอนุญาตทีวีสาธารณะก่อนครับใช่ครับ12ช่องนี่นะฮะอาจจะออกทีละช่องไปนะครับไม่การออกใบอนุญาตทีวีสาธารณะอาจจะใช้เวลามากกว่า1ปีหรือ2ปีนะครับในจำนวนทั้งหมดแต่มีรถแบบชัดไหมครับว่าภายในปีนี้2550จะให้กี่ช่องเริ่มต้นการออกใบอนุญาตทีวีสาธารณะเราคิดว่าภายในเดือนหรือ2เดือนข้างหน้านะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการประมูลช่องรายการสำหรับทีวีประเภทบริการธุรกิจซึ่งเราคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ประมาณกันยายนถึงตุลาคมเป็นอย่างช้ากันยาตุลาจะเป็นช่วงที่ประมูลทีวีประเภทธุรกิจทั้ง24ช่องใช่ครับโอเคแต่ส่วนทีวีสาธารณะนั้นจะออกก่อนในเดือน2เดือนนี้ใช่ครับแต่ว่าอาจจะไม่เริ่มกระบวนการ12อาจจะไม่ใช่เต็ม12ช่องอาจจะทยอยออกใช่ครับแต่ว่าชัดไหมฮะปีนี้จะออกสักกี่ช่องก่อนก็คงออกจำนวนเท่าที่สามารถที่จะออกได้ภายในปีนี้นะครับสำหรับทีวีสาธารณะเนี่ยเราต้องการที่จะมีความมั่นใจว่าออกไปแล้วเนี่ยไม่เกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทีวีสาธารณะเนี่ยจะค่อยๆเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปดูช่องที่1ช่องที่2ถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาอะไรก็ช่องที่3 4 5ก็จะเร็วขึ้นนะครับถ้าพูดถึงตารางเวลาอย่างสบายๆก็คือภายในเดือนกันยายนปีนี้จะออกใบอนุญาตทีวีสาธารณะเท่าที่เป็นไปได้ก่อนแล้วในเดือนเดียวกันหรือหลุดอย่างมากก็ตุลาคมก็จะประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจ24ช่องใช่ครับนะฮะโอเคเราเข้าใจกันตามนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อโครงข่ายเริ่มขยายไปคิดว่าภายในปี2557ก็จะเริ่มมีการออกใบอนุญาตในเรื่องของทีวีชุมชน12ช่อง12ช่องในแต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีพื้นที่นำร่องก่อนโอเคครับที่ตารางเวลาจะเป็นอย่างนี้นะใช่ครับงั้นผมเอาเริ่มเฉพาะหน้าก่อนครับการออกใบอนุญาตทีวีสาธารณะครับเพื่อให้เข้าใจที่มันเหมือนกันเนี่ยนะฮะในกฎกติกาในกฎหมายที่เขามีภาพบังคับอยู่ครับผมเข้าใจว่ากฎหมายช่างมันจะครับกฎหมายอะไรชื่อยากจำยากเอาว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทีวีดิจิตอลแล้วกันครับเขาบอกว่าทีวีสาธารณะเนี่ยให้มีได้3กลุ่มด้วยกันถูกไหมฮะสามประเภท3ประเภทนะครับประเภทที่1เพื่อความมั่นคงแห่งรัฐประเภทที่1เพื่อการศึกษาให้ความรู้การศึกษาศิลปะวัฒนธรรมประมาณนั้นศาสนาก็ได้นะใช่ครับนะรวมๆกันอยู่ตรงนั้นนะครับประเภทที่2ทีวีความมั่นคงครับนะความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะครับอ๋อมีหน้าผมเห็นตำรวจหนุ่มตำรวจสาวของกระผมเนี่ยเทสหน้ากล้องกันเป็นแถวแล้วเพราะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแน่ๆหนึ่งช่องจะเป็นช่อง Police Station Police Channel ไม่เป็นไรจะให้เข้าหรือไม่เดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาถามนะอย่าเพิ่งตอบตอนนี้นะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวจะลำบากใจทีนี้ประเภทที่3จะเป็นทีวีที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่เรื่องของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับและเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาสในสังคมนะครับ
กว้างขึ้นนิดนึงก็คือนอกเหนือจากทีวีรัฐสภาแล้วเนี่ยยังเปิดในประเภทที่3ยังเปิดช่องให้สามารถขอทีวีเพื่อผู้ด้อยโอกาสถูกต้องครับเช่นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะขอช่องผู้ด้อยโอกาสก็เป็นไปได้ครับชันแนลก็ได้ก็เป็นไปได้ผู้ด้อยโอกาสสเตชันก็ได้นะฮะอ๋อนึกออกแล้วฟังไปฟังมาทั้ง3ประเภทนี่ทั้ง3ประเภทนี่เขียนกฎหมายเหมือนล็อก TR ไว้ให้หน่วยงานของรัฐทั้งนั้นเลยนะฮะที่เดินด่านหน้ากันเข้ามาขอใบอนุญาตทีวีสาธารณะได้เนี่ยเขาให้บุคคล3ประเภทสามารถขอได้นะครับ1คนแรกก็คือกระทรวงทบวงกรมหน่วยงานของรัฐอ่ะ2 2ก็คือสมาคมมูลนิธิที่ไม่แสวงกำไรในทางธุรกิจไม่มีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจนะครับไม่แสวงกำไรกับกลุ่มที่3ก็คือสถาบันการศึกษาต่างๆสถาบันการศึกษาต่างๆครับทีวีสาธารณะนี่ทำหากินได้ไหมขายโฆษณาได้ไหมแล้วแต่ประเภทแล้วแต่ประเภทแล้วแต่ประเภทบางประเภทก็บอกว่าให้สามารถที่จะหารายได้จาก CSR ได้ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง3ประเภทเลยไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง3ประเภทนะครับประเภท1และประเภทที่3สามารถหารายได้จากการให้ความรู้หรือว่าลักษณะที่เป็น CSR ได้นะครับเหมือนช่อง11ทุกวันนี้นะฮะก็อาจผมคิดว่าอย่าไปเทียบกับของเดิมเลยครับอันนี้เป็นกฎหมายใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นนะครับหารายได้จากการทำ CSR ได้นะครับหารายได้จากการทำ CSR ได้โฆษณาในเชิงคอร์ปอเรทภาพลักษณ์ได้ใช่ครับก็ใกล้กับช่อง11นะฮะใกล้ใกล้ผมก็ไม่ยืนยันนะครับเพราะว่าที่ไอ้คู่ตรงนี้มันออกมาเป็นใกล้ไลน์ชัดชัดหรือยังฮะไกด์ไลน์ชัดเจนอยู่ในกฎหมายเป็นกรอบนะครับเป็นกรอบแต่ว่ากสทก็คงจำเป็นที่จะต้องทำในรายละเอียดให้มันชัดเจนกว่านี้ทีนี้อีกเดือน2เดือนภายในกันยานี้ก็จะออกใบอนุญาตทีวีสาธารณะแล้วไกด์ไลน์ที่เป็นคู่มือในการที่จะเข้าใจตรงกันและหยิบฉวยไปเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้เลยสำหรับผู้มาขอใบอนุญาตเนี่ยแล้วคนที่จะไปกำกับคนที่จะดำเนินการด้วยเนี่ยออกมาแล้วหรือยังครับคู่มืออันนี้ฮะคือประการที่1เนี่ยเรากำกับด้วยกฎหมายก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเวลาที่เราออกใบอนุญาตสำหรับทีวีช่องสาธารณะเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมาแต่รายละเอียดสรุปก็คือรายละเอียดนี่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการจะทำอยู่แต่ว่าในเงื่อนไขของใบอนุญาตเนี่ยเราบอกชัดเจนนะครับว่าต้องปฏิบัติตามสิ่งที่กสทจะมีการดำเนินการในเรื่องของการกำกับดูแลหมายความว่าวันที่ออกใบอนุญาตวันนั้นจะได้เห็นไกด์ไลน์คู่มือปฏิบัติงานครบถ้วนนะฮะครับคืออย่างนี้นะครับเวลาที่เราออกกติกาใดๆเนี่ยเราต้องออกกติกาหลักก่อนครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรายละเอียดมันจะตกหล่นนะครับแล้วถ้าด้วยความเคารพเนี่ยกสทช.ผมกลัวครับอย่างเช่นประมูล 3G นะฮะครับเงื่อนไขการประมูลเงื่อนไขในใบอนุญาตเขียนเสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับคุณจะต้องลด 15% ครับ 15% จากราคาเท่าไหร่ก็ไม่บอกจนกระทั่งออกใบอนุญาตอนุญาตให้เขาให้บริการไปแล้วนะให้บริการไปแล้วนะฮะครับกลางเดือนไปปลายเดือนพฤศจิกายนพฤษภาคมก็มาตบตีกันแทบตายแล้วมาเถียงกันว่าคุณลดหรือยัง 15% เอกชนก็ย้อนถามบอก 15% จากตัวเลขไหนล่ะครับนั่นแหละค่อยๆกระมิดมาบอกว่าอ๋อราคาเฉลี่ยของวันที่อะไรวันที่7ธันวาคม2555เอกชนก็บอกแล้วผมจะรู้มั้ยเนี่ยครับบอกคุณต้องรู้ผมก็ต้องถามว่าวันนี้อีกด้านนึงนะ